โอ๊คใช่ไหมเขาเห็นอะไรเห็นอะไรสิบล้อมันเดินได้รับจ้างสร้างบ้านให้กับพวกมอนเตอร์อ่ะเฮ้ยบางแล้วถ้ามันมาเขาเองงกไปก่อนนะโยกอยู่กับบางโอ๊คก่อนนี่ก่อนนะโอ๊คอยู่กับบางก่อนนี่ไปโอ๊คอะไรโอ๊คเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของซันครับพวกผมสองครับเป็นครอบครัวเดียวกันซันจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งสุดบนยูทูบวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนั่นไงโอ๊คอยู่ตรงนั้นไงไหนเขากำลังขนของกันอยู่เห็นปะเห็นรถทุกข์แล้วมั้ยเห็นไหมคุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกกับซันครับบอกว่าวันนี้เขาไม่ต้องขายข่าวแต่วันเนี้ยซันช่วยมาทำมาเผยแพร่เรื่องราวนี้ทีคือมันเป็นแบบนี้โอ๊คจำเมื่อคืนที่เรากำลังนั่งคุยกันได้ปะแล้วมีคนโทรเข้ามาซันบอกให้โอ๊คกับบังไกหยุดพูดทุกคนหยุดพูดก่อนคือชาวบ้านเขาโทรมาบอกซันบอกว่ามันมีคนที่เขาเลยเป็นชายปริศนาเขาไม่รู้เหมือนกันครับรถบรรทุกเข้ามาในซอยหลังจากนั้นก็เอาอะไรขนขึ้นขนลงขนขึ้นขนลงซันคิดว่าเขาน่าจะมาเอาดินอะลงเหมือนถมที่อะไรอย่างเงี้ยโอ๊คเนี่ยเห็นนะแต่แปลกโอ๊คคือไอ้ตรงนั้นอะมันเป็นถนนแล้วมันเข้าไปเป็นซอยตันแล้วที่แถวนั้นก็คือของชาวบ้านของผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาเข้ามาแบบโดยภาระการตอนแรกเขาจะแจ้งตำรวจจับก็เลยเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปโอ๊คเขาเห็นรถสิบล้อจอดอยู่ก็เลยดูชะโงกเข้าไปดูกระจกเคาะเคาะเคาะไม่มีใครตอบโอ๊คเชื่อไหมตอนที่เขาเดินกลับเขาได้ยินเสียงปังปังปังเขาหันมาโอ๊คใช่ไหมเขาเห็นอะไรเห็นอะไรสิบล้อมันเดินได้เฮ้ยมันเป็นล้อยิงเนี่ยมันคือผีสิบล้อเลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงตอนนี้ซันระแวงมากครับผู้ชมซันหันหลังอยู่ไม่รู้มีใครจะเข้าซอยมาตรงนี้หรือเปล่าแต่ชาวบ้านเขาเตือนซันบอกว่าเพราะว่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยไปไหนกันก็ไม่รู้สองบ้านที่อยู่ตรงนี้ครับผู้ชมครับซันไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาทำร้ายเราหรือเปล่าโอ๊คต้องดูหลังซันดูหลังให้โอ๊คโอเคปะไม่อยากทำเลยอ่ะโอ้แต่ผีสิบล้อเดินได้สิบล้อมันเดินได้จริงๆเลยซันไม่รู้มันกินคนหรือเปล่าแต่ว่าหรือว่าสิบล้อมันเหมือนหนังเรื่องนั้นไม่โอ๊คหนังเรื่องนั้นที่เขาทำมาจากแอนิเมชันอะไรสักอย่างที่รถมันมีชีวิตรถมันสามารถตัดสินใจสามารถที่จะทำนู่นทำนี่ได้เองอ่ะอะไรทรานส์ฟอร์เมอร์เหรอไม่ใช่ไอ้แอมแอมโยนดิไอ้ชื่ออะไรนะเยอะอะไรนะที่มันมีชีวิตอ่ะรถมีชีวิตรถเต่ามีชีวิตอ่ะโอเคดูไหมรถเต่ามีชีวิตนานแล้วนะหนังเรื่องเนี้ยคือคุณผู้ชมครับมันเป็นหนังคล้ายๆกับว่ากึ่งเรียวกึ่งแอนิเมชันอ่ะตอนนั้นซันดูอ่ะอุ้ยสนุกซันไม่คิดว่ามันจะมีจริงอ่ะดิโอ๊คอุ้ยแล้วถ้ารอบนี้มันมาทำร้ายเราทำไงก็นั่นน่ะสิคือรอบนี้ครับผู้ชมครับขับรถหนีไม่ได้แล้วครับทางขรุขระแบบนี้ขับรถของซันไปที่เป็นโตโยต้าแบบรถเก๋งแบบเนี้ยพังแน่ครับผู้ชมพังแน่ๆฮะมือบังมือถือบังหายโอเคเดี๋ยวซันจะลองบินโดรนสำรวจดูก่อนว่าเราพอจะแก้ไขอะไรให้ชาวบ้านเขาได้หรือเปล่าเราพอจะช่วยเหลือชาวบ้านเขาได้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมบางโอ๊คไม่อยากทำเลยอ่ะเอาแป๊บเดียวโอ๊คแป๊บเดียวอันนี้บินแป๊บเดียวพอไม่นานแล้ววันเนี้ยเพราะว่าวันนี้น่ากลัวครับคุณผู้ชมน่ากลัวจริงๆครับโอ้แล้วก็วันแสกๆอย่างนี้จะมีเหรอบ้างซันคิดว่าน่าจะมีโอ๊คเดี๋ยวซันขอปรับพื้นที่ก่อนโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันบินขึ้นเหนือน่านฟ้านะที่แห่งนี้ครับต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงว่าวันนี้เรามาหาสิบล้อครับคุณผู้ชมครับคือเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันเป็นป่าหมดเลยโอ๊คแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะวันนี้ลมแรงมากเลยอ่ะแล้วก็สิบล้อมันหายไปแล้วอ่ะอ้าวสิบล้อหายไปแล้วโอ๊คมันไม่ใช่มาข้างหลังเราแล้วบังไม่อยู่เฮ้ยบังตอนนี้ซันเห็นแค่บ้านคนครับคุณผู้ชมกับนาปกตินะฮะนี่ไงหรือว่าสิบล้อเข้ามาถมที่ตรงนี้โอ๊คมันสถานที่ตรงนี้ที่ฉันเห็นนะโอ๊คตอนนี้มันเคยเหมือนคล้ายๆเคยเป็นคลองมาก่อนและหลังจากนั้นน้ำมันหายไปเหมือนมีการขุดหรือสิบล้อมาเอาดินตรงนี้แล้วไปถมที่อื่นเพื่อที่มันจะซ่อนตัวไม่บางคนน่ะมันมีนะบอกว่ารับจ้างสร้างบ้านให้กับพวกมอนเตอร์อ่ะเฮ้ยให้กับยักษ์ให้กับอะไรอ่ะจริงๆไม่งั้นเราต้องเห็นยักษ์แล้วดิพ่ออย่างเป็ดหัวลำโพงเป็นตัวใหญ่ถูกปะรอดชีวิตมาได้ไงตั้งขนาดเนี้ยถ้าเกิดไม่มีคนให้ที่อยู่มันสร้างบ้านให้มันถ้าเกิดใครจะสร้างบ้านอ่ะพวกนี้ระบบปูนไม่ได้มันแพงอย่างน้อยต้องเอาดินถมให้มันโอ๊คเปาไม่อยากทำเลยอ่ะออกไปแล้วนะขอแป๊บนึงแป๊บเดียวฉันขอวันนี้5นาทีพอโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ฉันกำลังบินไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าซันรู้สึกคล้ายกับเขาว่าฝั่งนู้นครับคุณผู้ชมครับดินที่เคยขุดเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนเอาดินนั้นอ่ะ
ไปทำบ้านให้พวกมอนสเตอร์ครับผู้ชมถึงวันนี้เราจะไม่เจอ10ล้อกายพันหรือ10ล้อเดินได้แต่วันนี้ฮะโอ๊กเราอาจจะเจอมอนสเตอร์ตัวอื่นก็ได้นะเฮ้ยจริงแล้วกลางวันอย่างนี้มันจะมี10ล้อวิ่งเหรอบ้างแต่เมื่อกี้ยังมีเลยนะเห็นเลยตอนนี้ครับผู้ชมจะอยู่เหนือน่านฟ้าตรงดินที่ถูกขุดดินที่ถูกถมแล้วก็มีแหล่งน้ำซันดาว่าถ้าเกิดว่าจะให้โอ๊กโอเคโอ๊กซันถามโอ๊กก่อนถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์มันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันต้องมีอะไรบ้างอย่างน้อยบ้านสถานที่แบบผิงร่องรอยร่องรอยแล้วก็เศษซากเหรอเศษซากที่มันกินอย่างนี้โอ๊กยังพูดอย่างนี้เหรอแหล่งน้ำโอ๊กว่าน่าจะแหล่งน้ำได้นะแหล่งน้ำได้นะคือมันมีร่องรอยบ้านที่พักพิงเศษซากที่มันกินที่มันขย่อนออกมาที่มันคายออกมาอาจจะเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้มันล้างท้องล้างปากล้างเลือดเงี้ยโอ๊กแล้วก็ตำนานจากชาวบ้านโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานที่ที่ดันดูเนี่ยโอ๊กมันชัดมากอ่ะมันมีทุกอย่างที่เราพูดมาแต่เออขอโทษมันขาด2 อย่างร่องรอยกับเศษซากที่มันกินอะไรที่มันขย่อนออกมาพวกเกล็ดพวกกระดูกเหรออะไรที่มันออกมาจากไส้มันไม่มีเลยโอ๊กโอ๊กก็ไม่มีอ่ะเราไปกันดีกว่าเอายังไงเดียวโอ๊กเราไปกันดีกว่าบางมันไม่มีหรอกฉันกำลังบินอยู่โอ๊กฉันกำลังบินเหนือนั่นฟ้าในที่แห่งนี้ถ้าเกิดเราไม่เจอโอ๊กแล้วชาวบ้านเขาเจออะไรอ่ะเฮ้ยโอ๊กตรงนี้มันเป็นป่าเต็มไปหมดเลยไหนเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยมันเป็นป่าเต็มไปหมดเลยเป็นป่าทางยาวเลยโอ๊กเฮ้ยบางมันจะซ่อนอะไรบางอย่างเฮ้ยโอ๊กเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวระหว่างที่ฉันบินฉันจะถามโอ๊กไปด้วยได้ไหมโอ๊กเคยเจอไอ้นี่ไหมเทคโนโลยีในการพรางตัวไหมเช่นมันเขาอาศัยแบบว่าอาศัยเอาผ้าห่มที่มันหักเหของแสงทำให้เราอะเหมือนมองกระจกอย่างเงี้ยเฮ้ยเออการพังตัวโอ๊กถ้าเกิดว่ามีขอฉันไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าถ้าเกิดมี NASA หรือว่ามีองค์กรของไทยที่แบบไฮเทคมากๆเลี้ยงพวกนี้อยู่เพื่อเพาะพันธุ์อาจจะทำเชื้อโรคหรืออาจจะทำยาต้านไวรัสโอ๊ยแต่ว่ามันไปได้มั้ยมันก็มีสิ่งธรรมชาติอะอย่างเช่นตั๊กแตนอย่างเงี้ยการที่มันจะเอาตัวรอดได้มันก็มีโครโมโซมในการเปลี่ยนเกล็ดสีหรือว่าอะไรเงี้ยให้มันเข้ากับสถานที่ที่ให้คนมองไม่เห็นนะโอ๊กกำลังจะบอกมันพังตัวใช่ไหมแต่นี่คือการหักเหของแสงแล้วมันอันเดียวกันหรือเปล่าโอ๊กก็อาจจะคล้ายๆกันอย่างเช่นแบบพวกจิ้งจอกตุ๊กแกหรือว่าพวกอะไรเงี้ยทำไมพวกกิ้งก่ากิ้งก่าเงี้ยถ้ามันอยากจะอยู่รอดอ่ะมันก็ทำให้เกล็ดเม็ดสีของตัวผิวมันอ่ะให้กลมกลืนกับสีของมันอย่างสมมติมันมาเกาะเสื้อบางเงี้ยอ่ะเนี่ยเสื้อบางเป็นลายลูกไม้อ่ะสีมันจะเป็นลายลูกไม้เดี๋ยวถ้ามันเกาะรถบางเนี่ยรถบางสีเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นสีเงินก็ได้นะเหรอใช่แต่ที่เห็นก็คือต้นไม้ไอ้งูนั่นดิที่เวลาเขาถ่ายภาพมาแล้วก็บอกว่าจงจับผิดภาพในนี้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่แล้วปรากฏว่างูมันเหมือนใบไม้แห้งอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไงโอ้แล้วอย่างนี้เราถามมันเจอเหรอก็ไม่รู้อ่ะบางถ้ามันมาขึ้นจริงๆโอ๊กไปก่อนนะเอาอยู่กันตรงนี้เหรอโอ๊กอยู่กันตรงนี้โอ๊กฉันว่าเราไม่เจอแล้วเหรอวันเนี้ยโอ๊กเอาไงดีกลับดีกว่าไปกลับกันดีกว่าไปกลับดีกว่านะจริงนะโอ๊กแป๊บนึงนะลมมันแรงมากเลยโอ๊กฉันพยายามเอาโดรนกลับอยู่อ่ะเฮ้ยบางแต่นกเต็มเลยเฮ้ยโอ๊กอะไรโอ๊กเนี่ยใช่ป่ะเฮ้ยใช่ด้วยโอ๊กไอ้เนี่ย10ล้อเดินได้เนี่ยโอ๊กไหนมาตรงใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยตรงยาเลยตรงนาเลยเฮ้ยบางมันจะทำได้หมดแล้วโอ๊ะเฮ้ยบางโอ๊กกลับโอ๊กไปแล้วเมื่อกี้ที่เราไม่เห็นเพราะว่ามันพังตัวอยู่ไม่รู้โอ๊กไปแล้วโอ๊กเอากล้องมาดินะโอ๊กจ้าโอ๊กจ้าตรงก่อนโอ๊กลงแล้วโอ๊กเข้ารถแล้วนะคุณผู้ชมครับโอ๊กเอาถ่ายตันก่อนเราจะเก็บภาพนี้เป็นหลักฐานโอเคอันนี้คือเราครับผู้ชมอันนี้คือเราครับผู้ชมครับตัวของฉันจับภาพ10ล้อเดินได้ครับผู้ชมมันพลางตัวอยู่เมื่อกี้แน่เลยโอ๊กโอ๊กมันจะเกี่ยวกันไหมอ่ะที่ฉันบอกเมื่อกี้ที่ทฤษฎีของฉันอ่ะมันว่ามันพลางตัวอยู่ตอนแรกทำให้เราไม่เห็นแล้วโดนอะไรกันนั้นมันนึกว่าโดนของเราไปแล้วหรือมันนึกว่ามันมีคนเออจริงไปไปเถอะโอ๊กมองไปรอที่รถนะโอ๊กช่วยรอไปก่อนดิโอ้บางคิดถูกนะครับเรื่องทฤษฎีการพังตัวนะอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับผมยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะเป็นยังไงไปเร็วบางรีบไปมันมาแล้วรีบล้างอีกก่อนโอ้มันมาแล้วโอ้ยบางไปแล้วบางไปเร็วมันมาแล้วรีบล้าง
ไม่ได้แล้วสิปลาอ้าว